ต้องให้คนอีสานเนี่ยตำถึงจะได้เรื่องเหรอหน้าดูเป็นอีสานแท้มากมีเคาน์เตอร์ไม่ตำก็บ้านหนูเขานั่งตำกันเต็มค่ะมันต้องเครื่องเลยจะได้ถึงไม่เห็นต้องมีมะเขือเทศขนาดนั้นเลยก็ชอบนี่เนาะชอบนางไม่มีน้ำเลยขอออกหวานหน่อยนะหวานเปรี้ยวโอเคตามนี้ต่อนะคะต่อไปถึงไหนนะคะเนี่ยถึงการหั่นมะเขือลงนะคะมะเขือภาษากลางแปลว่ามะเขือลูกเดียวก็พอเนาะรู้สึกว่าจะเต็มครกไปหมดแล้วการตำส้มตำต้องให้เครื่องเยอะค่ะเพราะมันจะอร่อยจะอร่อยมากน้ำปลาไอ้น้ำปลาภาษาจางเขาเรียกปลาแดดพอแล้วมันเค็มเบอร์วังนี่ค่ะปลาเนี้ยจะเสียดายโดนทลายไปแล้วทลายเขาจับไปแล้วไงไม่ถูกสุขาลักษณะหอมไหมคะไม่ได้กลิ่นเลยอะค่ะชิมได้บ่ชิมบ้าเลยชิมก่อนดีก็ต้องเอาเส้นมะละกอลงไปเหมือนน้ำพริกกะปิ ไม่ได้ใส่กะปินะโอ้โหทะลักแล้วทะลักโอ้ยโคกก็ได้นะเอ้าบอกเองอ่ะคุกเก่าหรือว่าคุกเก่ามันแตกแล้วมั้งเนี่ยลำบากลำบนมากเลยกับคุกค่ะก็คุกเอาสิคือแบบประมาณว่าจะตำให้มันแซ่บๆนัวเข้าถึงเครื่องก็ไม่ได้ต้องใกล้แค่คนเอาชิมไหมชิมป้อนด้วยชิมไหมชิมมาเองป้อนด้วยแล้วเดี๋ยวรสชาติบ้านเขาเป็นอย่างนี้เลยนะแซ่บมากเผ็ดชิบหายจะบอกให้แต่แซ่บพอแล้วนะใส่จานแซ่บแล้วก็นัวเลยเดือดได้เลยครับนั่นแหละก็ชิมกันแบบนี้ค่ะนี่ก็ทำกับข้าวให้คุณผัวกินขอพรเนี่ยขอพรนี่เบิร์ดแล้วเหงื่อแตกเหงื่อแตนร้อน